พุทธควรวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไปลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปลดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวดสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวดสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมะรับอรุณหรือเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทางสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจ้เรดิโอFM ความถี่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันทรายวิทยุสันกำแพงเรดิโอ 98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ละปูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 บ้านป่าซางอินตะขินตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอป่าซางบ้านเจดีย์3ยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันป่าตองเมตตาในหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าวาดวัดน้ำบ่อหลวงและที่ท่านเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งวัดน้ำบ่อหลวงแห่งนั้นตลอดจนท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลสถานีขึ้น89แห่งนั้นตลอดจนเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061547 6539 061547 6539ก็ได้น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้อยู่ท่าฟังทางบ้านเป็นประจำทุกๆเมื่อเช้าทุกๆเมื่อบ่ายทุกๆเมื่อค่ำยามคืนตลอดจนรายการอื่นๆที่เป็นการจัดรายการแทนกันระหว่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ท่าดาฟังกันอยู่เป็นประจำ 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็สามารถร่วมกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปตามที่เรามีความพร้อมที่จะได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้พร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปก่อนเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาพิทุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ทั้งอกทั้งใจสมาทานแก้วสามโกธาก
นามามิพุทธังคุณาสักการันตังนามามิธัมมังมุนีรายะเตสิตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจโยโนพันเตยจักกมายะถาภะเรยะถามุระเหยะถากุสเลเยมะยังพุทธาธรรมสังฆสังฆเตสุติรัตเนสุอติเทวาปัจจุปเนวาวิวายะติวาราโอวากะเยนะวาวาจายะวามนัสสาวาปะมะทังวาการะวังวากาสิมาติสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสโนพันเตพุทธาติรัตนาตยังอนุกัมปังอุปาทายาจยังอจยโตปฏิคันหันโตขมันโตสัพพังโตสังอายติงสังวริสามานาปุเนวังกะลิสามาสันจิจโตสังสันจิจโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบหกของชั้นฟ้าสุลาลัยตลอดลงมาถึงภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่แห่งข้าพเจ้านี้ล้วนแต่ดลดีวิเศษจุมาประจำมาปกปักรักษายังโผยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอบขันธสันดานแห่งข้าพเจ้าให้ได้สมหวังตามความปรารถนาทุกประการเตสะเกกะเมจะลูเปอิริสิขารัตเตจันตะดิเควิมานเนที่เปละเตจักขาเมตรุวันนาคาเนกามาวัตุมิเขเตภูมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสัมเมยักขาขันธพนาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังสาธโวเมสุนันโตโอกาสะโอกาสะข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาพระคันนิกาสมาธิพระอุปจารสมาธิพระอัปปนาสมาธิโลกุตตรธรรมเจ้าดวงผาเสดันบังเกิดมาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าตั้งแรกแต่พระอัญญาโกณฑัญญาเจ้าโน้มมาตาราบเท่าถึงสังฆสมุติในคารบัตินี้ขอคุณนั้นจงเสด็จลงมาบังเกิดในจักขุทวารสุทัศทวารคณะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5ข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังทุกขังพลังพุทโธโสภควาตินากาโลกากูสันโทข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาคุณแห่งพระกากูสันโทผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือหน้าผากแห่งข้าพเจ้าขอข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติโมกาโลโกนากามโนข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระโกนาคามโนผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือหน้าผากแห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติพุทธกโรกัสสะโพพุทโธข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระกัสสะโปผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือใบหูทั้งสองซ้ายขวาข้าพเจ้าขอข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติชาคโรสีสกยมุนีข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาคุณแห่งพระสีสกยมุนีผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือในตาทั้งสองซ้ายขวาข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังทุกขังพลังพุทโธโสภควาติอาเมสุข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาคุณแห่งพระวันมานะโคโดมจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวารสุทัศทวารคณะทวารชิวหาทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5ข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติทาวากสังโฆข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาคุณแห่งพระอริยสงฆ์เจ้ามากกว่าเมถินเมสาย
ในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ทันเถภาเพนีพระปิติธรรมเจ้าดวงพระเสด็จนั้นบังเกิดมาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระครับสังฆเจ้าตั้งแต่แรกแต่พระอัญญาโกณฑัญญาเจ้าโนมะพระสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าตั้งแรกแต่พระอัญญาโกณฑัญญาเจ้าโนมะตลอดเท่าถึงสังฆสมุทรีในกาลปัจจุบันขอคุณนั้นจงเสด็จลงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารกานะทวารชิวหาทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5ให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใสยังทุกขังพลังพุทโธโสภะคะวาติพุทธังอาราธนังกโรมิธัมมังอาราธนังกโรมิสังฆังอาราธนังกโรมิปิฏามาตาจริยังอาราธนังกโรมิสัพพะเทวาอิสีมหาพรหมามหาอินทรามหาคุณาอาราธนังกโรมิพลโตเทวราชาดุกาลาปัญญาอินตาเทวดาตังหาตนคือพญาทัตตะรัตตะอันนักสาติสกรรมวันออกเป็นเจ้าเป็นใหญ่เอกันธภาพทั้งหลายมีหมู่กันธภาพทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงชุตนทัดนั้นมาพญาวิรุณหาตนหักสาติสกรรมตายเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กุมพันธะกุมพันทั้งหลายมีหมู่กุมพันทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ลอยเอ็ดโดนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงชุตนทัดนั้นมาพญาวิรูปคะอันหักสาติสกรรมวันโตเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงชุตนทัดนั้นมาพญากุเวลาเวสุวรรณราชาอันอยู่หักสาธิสากรรมเหนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสียงชุตนทัดนั้นมาดูกราพญาอินตาที่ลาดตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายกินทนกินทรงสวรรค์ชั้นฟ้าคือจาตุมหาราชิกาและทาวติงสาตนเป็นผัวนางสุจาดาและอสุรากัญญาในกาลบัดนี้ขอบัดนี้หมายมีเจ้าสมณะสัทธาพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนดำเนินรายการเสียงธรรมรับอรุณ เบอร์โทรศัพท์061547653906151476539 061547653906พร้อมโดยศรัทธาคุโรอุปถากสันนิบาตตันเข้าผู้ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณชุคนชุท่านชุใหญ่น้อยใจยิงย่อมือสิบนิ้วตั้งวางคิ้วกายเกศาเพื่อเจ้าขอสุมาอังการาธนาอัญเชิญเทวดาตั้งหาตนมีพญาอินตาเป็นที่เป็นตนมีแม่ทานรณีเป็นที่สุดซ้อยโอกาสราธนาท่านพญาตั้งหาตนมีพญาอินตาเป็นเขาจงเสด็จมาโดยที่พระราชาวิมานแห่งตนทุงมาฮับเอายังสัมมาปฏิบัติวัฏฏจริยาปฏิปฏิบัติปูชาขอจงมาปกปักรักษาคุ้มครองรักษาดูแลรักษาคือข้าพเจ้าทั้งหลายจุใหญ่น้อยใจยิงเอออยู่สลีทีคาอายุมันยืนยาวรุ่งเรืองก้าวหน้านิพันมาหาปันใดขึ้นเหนือล่องใจสำเร็จสำลิดอย่าได้ติดอย่าได้คัดอย่าได้มีอุปทวะกังวลโอนแต่ลายประกอบไปโดยสิริมงคลที่ตนปรารถนาอายุวันนะสุขะภระโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามใจใจแม้นจะกระทำกรรมอันใดก็ขอให้เป็นสิริมงคลพาเสดและก็ขอให้ได้อยู่สุขสบายเหมือนรับเหมือนตื่นยืนเตียวเหลวพอต่อหน้าได้รับรังและขอให้ปราศจากปริสาอันตรายหิตะสุถีอุปัตตะปัตตวะกังวลให้พ้นจากอุบาทพยาธิเวียธิกังวลอันตรายอันมีภายในตนและนอกตนทั้งมวลมีราชภัยโจรภัยมนุษย์ภัยโลกันตรภัยมีสิทธาอุณาเป็นตนให้อยู่ใดได้อยู่ดีคาอายุมันยืนยาวจำเริญเป็นไปชุวันชุยามแม่นจะกระทำกรรมอย่างใดก็ดีขอจงอุดมสมฤทธิ์วิรุณหาออกบานงามขึ้นกว้างขวางเธอเป็นชัตระสุวรรณอานิยมังกาลาแก่ตนแก่ใจไปชุเนี่ยชุประการชุผู้ชุคนเที่ยงแท้ดีลีแด่เธอธรรมสวนาการโรยยัมพะทันตาธรรมสวนาการโร
อายัมปะทันตาธรรมสวนาการโรอายัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิสารนกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโรกุตตโรนวสังโฆมัคคะปะละโทจะอิเจตังรัตนะทะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนนะโมเมสัพพะพุทธานังตวติงสาวะระระคะโนตันหังกะโรมหาวิโรเมตังกะโรมหาญะโสสะระนังกะโรโลกาหิโตติปังกะโรจุตินทะโลกุณฑัญโยยานาปโมโขมังกะโลปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีโรเรวะโตระติวัฏโนโสภิโทคุณาสัมปันโนอะโนมัตตสีจนุตโมปทุโมโลกัปปโจโตนารโตวรสารติปทุมุตตโรสัตตาสาโลสุเมโทอะกัปปุกะโลสุจัตโตสัพพะโรกะโกปิยตสีนราสะโพอัตตสีกรุณีโกธรรมตสีธัมโมนุทโธสิทัตโธอัสสะโมโลเกติโสจวตตังวโรปุโสจปวโรพุทโธวิปัสสีจาอนุปโมสิกิสัพพหิโตสัทธาเวสสปุสุขตัญญะโกกกุสันโนสัทธาวะโหโกนากัมมโนรนัญจะโหกัสสปุสิริสัมปันโนโกธัมโมสกัญญะปุงคะโวอัตถวิสัทธิสังคตาอิเมพุทธามหิติกากรุณาคุณาสัมปันนาสัพพโรกาภิภูชิตวะเอเตทัสสะปะราพุทธาอุตตมะอักขปุกะระติปิสังฆคุณาสุปิติเยอมตังปะทาเอเตพุทธาอดีตาจะมังกลาหุนติสัพพทาอัตถวิสัทธิเมพุทเถหังวันตามิสัพพทาติสังยาเนนาสีเลนะขันติเมตตาปะเรนะจะเตปิโนอนุรักขันตุอโรข้าเยนะสุเขนะจะอัตถวิสัทธิเมพุทเถโยนะโลสารนังกะโตกัปปานิสัทธะสหัสสานิทุกขติงโสนะกะจันติอัตถวิสัทธิพุทธปาลิตังพาหุงสหัสมาภิเนมิตาสาวุตันตังริเมกะรังอุติตะโครัสสีนามลังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตเจยมังกลานิมาลาติเลกามาภิโยจิตัสสะปะระติงโครัมปนาระวะกามะกะมัตตะยะกังกันติสุตันตวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตเจยมังกลานิมาราติเลกามาภิโยจิตัสสะปะระติงโครัมปนาระวะกามะกะมัตตะยะกังกันติสุตันตวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวตุเตเจยมังกลานิอุคิตะคะกามติหาตาสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทิปิสังคตมโนชิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวตุเตเจยมังคลานิกัตตวนกัตถามุทารังอิวะคะปินิยาจินจายตุทวจนังชนะกายมะเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวตุเตเจยมังคลานินันโทปนันทาปุจจกังวิพุทธังมหิติงพุทเถนะเถระปุจจเคนะธัมมาปยันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวตุเตเจยมังคลานิทุกขะทิฏฐิปุจจเคนะสุทัตตาหตังพรหมังวิจุติจุติมิติภกาวิธานังญาณกะเทนะวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวตุเตเจยมังคลานิเอตาภิพุทธาชัยมังคลาอัฏฐกถาโยวจโนทินาทิเนสระเตมตันติหิตวานะเนขาวิวิธานิจุปัตตวา
นิโมขังสุขังอธิกรรมยานะโลสัพพัญโยมหากรุณีโกนาโดหิตายาสัพพานินังอุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะอนตุเตจยามังกลังจยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังถวงวิจโยหิจยาสุจยามังคะเลอปราชิตาปลังเกสีเสปทวีปุคะเรอภิเสกสัพพพุทธานังอคัพพโตปโมทติสุนกตังสุมังคารังสุภาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุจิตังพระมาจาริสุปัทคีนังกายกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกัมมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิคัตวานรปันตเตปัทคีเนเตอัตตาธาสุขิตาวิลุลหาพุทธศาสนาโรกาสุขิตาหุทาสาสะเปยติเปพุทโธสัพพัญโยตยานโอธัมโมโรกุตโรนวาสังโฆมะกะปะระโทจะอิเจตังรัตนะตะยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพอันตรายโยวินาสันตุโนภะคะวาโรกะวินาสะนังนามุทติหรังอากาสีนะโมพุทธายะนะคือทวารโมบันดาลือปากฏพุทธกำหนดคือแน่วแน่ถ้าอย่ามืดมิดและมอมัวยะอยู่บนหัวเปิดโลกาวีทุขยาโมยะอโคหามัสมิงโลกัสสาอุอามาสหจินตามหาจินตาเทวานาภูริสาจิตังราชาจิตังพระมโนจิตังพระมณีจิตังอาราขาจิตังคุสาจิตังคุโนจิตังพยาโคจิตังพยาขาจิตังอิติจิตังสัพพมนุสาจิตังสัพพสัตตาจิตังสัพพเทวตาจิตังสัพพสัตตาจิตังสังวรายามาเอหิอาคาชัยยะอาคาชาหิอิติมามาเจตสาติจิวหายะเมทุวังวาจังจิวหาวายันติสัตตังสุตวาปิยะนุนาปิยะเยวทุวะทีสัมมังมังนาสีนาหานาโสนาโมพุทธายะทุมหิภาโวทิตินาโมพุทธายะนาโมธัมมายะนาโมสังฆายะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆพุทโธเมนะโธธัมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิโทอนุตตโลปุริสธัมมาสารติสัตตเตวามนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะธาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจทังเวทิทัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตาชะตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาภุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะคินายโยอัญจลีกัลยาณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาธิพุทโธติโรกัตติโภจนังธัมโมติโรกัตติโภจนังสังโฆติโลกัตติโภจนังมัตติโลมาโลมาอัปปะอัปปะติโลมาโลมาจามาอิกาวิติติวิกาอิราชากัตตระสาติหังจะโตโรตินาภิสัมลัพโภพุทธัสสะพุทโธมนากาลิตาโทปัสสัมสัมวิเทกากะพุทธปันโทธัมวะคะวะโทมะมะวาเวนุสุสาติสุขิติมาสุภาจโรสุสีลาวาสุภากะโตจะสาสีมาวะเจติโลกิสาโลวาสัมปิโตมะโควิทาสีโนมากุปิยาวะเยปิเยทวะหุงหุงปุยาพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิสาวิลาทาสิวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธัสสะมานีมามาพุทธัสสะสวะโหมกัสสะจติมิตาอินทาติมิตาพระมาติมิตาอสุรกายติมิตายะคตาติมิตาสัพพมิจฉาทิฏฐิติมิตาสัสุราชาติมิตายะคัมมะโภชนะกะติมิตาอสุรชาจุมพุติมิตาสัพพัญญุตวาติมิตามหาอนันตติมิตามหาโมคราติมิตามหาสารีพุทธติมิตาโทรณีสีกุฏาติมิตานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะติทังหุโรหุโรสวายะนักการังปิตาปะปังวินัสสันตุโมกัลังมาตาปะปังวินัสสันตุทาการังอริยะปะปังวินัสสันตุ
ยะกะรังอัตโนปะปังวินัสสันตุนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมสัพพะเทวตานะโมอริยานะโมอาจาริยานะโมปิฏานะโมมัตตาระขันโตอมนะโมพุทธัสสะอมนะโมธัมมัสสะอมนะโมสังฆัสสะองค์เกตุระกะเทวานังมังละขันโตเทวตานะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะโหอาจะเทวตาสุริยังจันทังปะโมจันติสัสสีภูโมระเทวานังพุทธรานังปวิสัตติสิโวสุโภเตโสโลเกตุจะมหาลาภังสัพพะทุกขังสัพพะปยังสัพพะโรคังวินาสันติสารพัดข้อสารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเสนียจันไรไปเสียในวันนี้ชัยยะชัยยะจงมาเป็นพระสิทธิแก่ข้าพเจ้าสวาหาสวาหายะกุรุกะตังมหาวิลังคะลูกาลาหุกาเทศินตังกุรุกัมมาพิวันนานายกังคุลินทังศิลาสานามามิวันนี้วันพฤหัสบดีสวดคาถาพุทธรูปปังสมาธิมี19สีเขียวประจำชนนาวานปุเรนธรรมโพธิสัมภาเรนิพัตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตาละคังมหาสถังวะเนจาราจีราสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหีตงพมามาตันติยาคาตังปริตานตามพระนามาเอปุเรนตัมโพธิสัมภเรนิพัตังวัตาจาริยาทายาสะเตเจนาทาวคีมหาสถังวิวัชยีเถระสาสาริพุทธสารโอกานาเถนะปัสสิตังกัปปะตะยีมหาเตจังปริตันตามพระนามาเอสัมปติชามิธัมมหังคิปัจจิตังพุทธังอภิปูชยามิธัมมหังคิปัจจิตังพุทธังสีลสานามามิคิปัจจิตังพุทธานุภาเวนัสสธามหายโสภวันตุเมคิปัจจิตังพุทธานุภาเวนัสสธามหาลาโภภวันตุเมคิปัจจิตังพุทธานุภาเวนัสสธาสุทีภวันตุเมมหาเถระมหาราภาอริยอิทัปปกตาอุตมะสีลสัมปันนานาราเทเวหิปูจิตามหากัจจายโนเทโลมหาลาโภจะสีวลีอิทิโกอุปกุโตติวรนาเมนะวิสุตตาวันธามิหังตโยเทเลมหาลาภะปัสสาธิเกเตมราปัจจยาติหิปูชาลหาสุมานิทามหาลาภะอุปจันตุไมหังสักการะการิโนคะมานาคะมานังไมหังสังวัตตุวสุทินาวานิจังพุทธธรรมังเวปุรังอาทิคาจันตุวันธามิหังตโยเถเลสีลาสาธิภาคาระโวสภาคาเรนะธรรมถาปตนะเมสมิจันตุมหาเถลานุภาเวนะสัพพะขีจังสมิจันตุสักการานุภาเวนะมหาลาภามหาภาวันตุเมธีสัมปติชามินาสังสีโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยะขาปราญติพระมาจะมหาเทวาปิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธามาอหูนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรอิติโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาโฮมสัมปติชามิอาสังสีโมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารือรือนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโนปาราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโอสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังทันทังสีวรีจะมหาเทโลอหังวันสีวรีจะมหาเทลังมหาอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาดุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนระขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิปารามิธานุภาเวนามาลาเสนาปราชิตาธิโสธิสังปรายันติวิทังสิทธิอาเสสโตตสะเกสีคงคาโสตังสตโตยะถาโสตังภวะเตนทมาราเสนาปฏิติตังอาสะกุณโธปะราจิงสุอัตถะเกสีอุทกะปฏิตังยะถาคงคาโสตังยะสตโตยะถาโสตังภวะเตนทมาราเสนาปริติตุงอาสะกุณโธปะรายันโตนะมามิติรัตนัตยังสิทธิกิจังสิทธิขัมมังสิทธิลาภังภวันตุเมสีโลเมพุทธเทวัญจะ
นาราเถภูมิเทวทาอิสโลทักขินาปาหุงวามหาเถวิสุกัมมาสิทธิกิจังสิทธิกาเลทัฏฐากตังสิทธิเตเจนะอัจจริเยนะมามิหังวินทิเตอริยปาทะอันตรายาวินาสันตุหาลิตะเสหาริเยวะเยลิวิหะลันตังปานามาโลหาลิกากังอะมุเสมะบุเสอเวเสมะเวเสทาระเกทาระเกเลอินลิมิลิกาโลลุโขมหาลุโขพุทธังขมีติสวัตุสวัตุภาพปัญญาปารมีสามสิบทัศสวัตุภาพปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยะปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมีผ่าแพ้ดังพื้นฐานะปารมีฮือเป็นพื้นดังทอผู้เบิกขาปารมีฮือก่อเป็นเวียงสัจจะปารมีแวดระวังดีเป็นไม้ใต้ขันติปารมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิษฐานปารมีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห้งแห้งป่าฝูงหมู่มารผีสางบายเพทุกทวีพบดีป้างไฟหนีนาทรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฝันอยู่ข้างๆน้ำนาดีนองกว้างตอกกว้างแตกตีฟองและนองด้านนอกขายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปูจาพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเอ่ยจุงมาผายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้ฆ่าแท้ดีหลีแม่ทรณีออกมายีดมวยผมอยู่ที่ท่าจ้างให้คายข้าจังงาซับดินพ่นน้ำนาทีลงพัดผายคอจ้างผายหักโทบเท้าพญามารห้องเอาเอาพูนขัวกับยอมือขึ้นโดนหัวใส่เก้าผู้ข้านี้เล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารนั้นมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปารมีไหว้เก้าจั่นทั้งไหว้ทั้งหน้าก็ได้เก้าจั่นทั้งไหว้ทั้งหลังก็ได้เก้าจั่นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าจั่นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าจั่นแสนวาลูกผืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักใกล้ได้ข้าพเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธกุนังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันข้าได้ระลึกคือถึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลราชเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระโถนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมภิทักษ์รักษาคุ้มครองตั้งก้ำหน้าและก้ำหลังยังโถนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ทีฆากาละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิ้มแด่เธอผู้โทผู้ทางรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาผู้โทผู้ทางอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังผู้โทผู้ทางกันฮะธรรมโมธรรมังกันฮะสังโฆสังฆังกันฮะอายุวันโนสุขังพระลังเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านน้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมรับอรุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังอยู่ทางบ้านเป็นประจำ 84,000 พระธรรมขันธ์รังสรรค์เลือกสรรเอาสิ่งที่ดีที่เป็นมังคละที่เป็นประทีปธรรมเมื่อเอาท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาปรับใจเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปฉะนั้นรายการเสียงธรรมรับอรุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเอาสาระอรรถธรรมคำสอนส่วนนี้มาเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแม้บางทีบางครั้งบ่ได้ฟังอาจจะฟังย้อนหลังเพื่อเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนวันนี้สะดุ้งตื่นมือนตาขึ้นมาแล้วเป็นวันพฤหัสบดีเป็นวันโชควันลาเป็นวันมังคละที่เฮาปรารถนาเจ้าวันพฤหัสสงัดเรียบร้อยใจยังห่วงห้อยคอยเฝ้าคอยเฝ้าหวงหาเริ่มเดือนใหม่แล้วเนื้อแก้วแก่นตากลัวได้เงินมาใจจ่ายบ่คุ้มก้าน้ำก้าไฟหลายอย่างมาลุ่มหลายอย่างมารุมเดือนนี้อย่าจ่ายเกินตัวขอเตือนบอกจี้จักได้เป็นหนี้นอนายพฤหัสจื่นสุขสนุกใจกายคือได้สบายเงินไหลหลังเข้าเงินไหลหลังเข้า
เดือนใหม่เข้ามามิถุนาพี่น้องสิ่งใดขัดข้องต้องรีบแก้ไขเดือนที่6นี้นี้ดีนักเพียงไหนทบทวนกันไปเออได้ครบถ้วนยังมีอันยังที่ยังขาดห้วนสมควรปรับปรุงแต่งคิดเพิ่มเติมเสริมเอาคอยเฝ้าพินิจผิดถูกเออแก้ไขเอาอย่าลงทางผิดคิดแต่โง่เขานักเออปนนักเออเป็นเบาเอาตัวเออปนที่1มิถุนาเออมาเริ่มต้นเป็นคนมีดีเพียบพร้อมเกียมตัวเกียมใจในสิ่งแวดล้อมอย่ายอมตัวเฮ่อไหลตัววันที่1นี้โชคดีถูกหวยถ้าหากร่ำรวยอย่าลืมมาช่วยสร้างแปลงวัดวาอารามชุแห่งชุหนจุติจุตางเนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายน้อมนำเอาอรรถธรรมสารธรรมคติธรรมเหล่านี้มาเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังและก็นำไปเป็นประทีปธรรมเดินทางชีวิตสุกโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีลำเนาเราตนอันงามโลกันเตได้เสด็จลงมาปฏิสนธิข้าพระอุทธรแห่งพระมารดาคุรุวารัตสมิงในวันพัฒนิคมิตัวเสด็จออกจากข้าพระอุทธรของพระมารดาสุขวารัตสมิงในวันสุขนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่คนและเทวดาทั้งหลายนิขันโตเสด็จออกประหนวดจันทวารัศมิงในวันจันทรสัมพุทโธไดทรัตปัญญาสัพพัญโยตญาณพุทธวาระเกในวันพุธโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าเทเสสิได้แสดงธรรมจักกัปวัตนสูตรโสรีวาเรในวันเสาร์มาลาชิโนพระพุทธเจ้าตนป่าแพ้แล้วปัญจมาเลยังพญามาร5ประการปรินิพุทธิก็ได้เสด็จทับขันธปรินิพานอังกาวะละอังกาละวาเลในวันอังคารอคิเตโชอันว่าเตโชธาตุไม่ละวิวาเลในวันอาทิตย์อิเมสัตตวาราอันว่าวันทั้งหลายว่า7วันผูงนี้สัมพุทธะแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าข้าวันตามิก็ไหว้สัพพตาในกาละทุกเมื่อแลเอาละญาติโยมเช้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันเริ่มต้นเดือนใหม่เนาะเดือนใหม่ที่1มิถุนาวันพฤหัสเป็นวันครูเจ้าวันนี้ก็จะได้อู้ธรรมะอันเป็นคำสอนคำเรื่องของพระในบ้านพระหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมเพราะเป็นคุณสมบัติที่ดีอยู่ในตัวและประกอบด้วยความดีต่อคนอื่นโดยบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์ก็คือพระเจ้าองค์ประเสริฐเลิศแท้อยู่ในจิตอยู่ในใจอยู่ในทิฏฐิสำนึกของแต่ละคนแต่ละท่านทำด้วยดวงใจอันเปี่ยมล้วยโดยเปี่ยมร่นด้วยความรักความปรารถนาดีความสงสารเป็นมูลฐานรากเงาหากผู้ใดทำได้ดังนี้บอกว่าผู้นั้นจะเป็นไผเป็นตุเป็นพระเป็นคารวาสญาติโยมวัยไหนโลกก็ย่อมแซ่ซ่องสรรเสริญนั้นว่าเป็นพระในสายตาของเฮาและพร้อมที่จะยกมือสองทั้งสองขึ้นไหว้ศาลนบอภิวันธนาหรือยอมก้มหัวศีรษะทั้งกายหมอบราบกราบการด้วยความเต็มใจไม่ได้ตะคิดตะขวงลังเลสักน้อยเพราะหันว่าผู้นั้นคือเนื้อนาบุญอันได้ยากของเขาอย่างแท้จริงความเป็นพระอย่างที่ว่ามาเนี้ยบ่ใช่จะมีเฉพาะกับนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วไปเท่านั้นความจริงคนเฮาทุกคนต่างก็เคยประสบพบพระหรือมีพระอยู่ยันอยู่ในใจด้วยคุณความดีดังกล่าวมาแล้วทุกท่านและบ่ได้พบในป่าในถ้ำป่าเขารำเนาภัยหรือดินแดนบุญสถานนักบวชอื่นใดเลยหากจะพบอยู่ที่บ้านมีอยู่ในบ้านของเฮาทั้งนั้นบ่ได้บ่ต้องไปหาที่อื่นเสียฮือได้ยากเลยเพราะพระดังกล่าวนี้หาได้ในบ้านจึงเรียกห้องกันว่าพระในบ้านหากจะบอกในตอนนั้นตอนต้นเสียเลยว่าพระในบ้านนั้นก็คือพระพ่อและพระแม่ก็คงจะทำให้ใครสงสัยไปได้เปราะหนึ่งเ
พราะบางเตื้ออาจจะเกิดความคลิ้งความกินแหน่งแข้งใจมาเพื่อจะได้ยินกรรมนี้เข้าว่าเหตุใดพระจึงไปอยู่ในบ้านดูออกจะคัดคัดหูอยู่ด้วยตามปกติเอามักจะหันพระอยู่แต่ในวัดหรืออยู่ในถ้ำป่าเขาลำเนาภัยเดินดอนซอนป่าแม้หากจะเข้าบ้านพ่องในบางเตื้อก็อยู่ชั่วระยะเวลามีคิดเซตคิดก็ต้องพิกวัดอย่างเดิมและก็คงมีภัยกล้าคัดค้านหรือปฏิเสธว่าพ่อแม่บ่ได้เป็นพระหากว่าผู้นั้นเป็นคนดีมีความคิดมีความยุติธรรมมีจิตใต้สำนึกมีความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาจากคนทั้งมองในแง่ดีในแง่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเหตุที่ท่านทั้งสองได้นามว่าเป็นพระนั้นเพราะท่านมีความเป็นพระหรือคุณธรรมความดีอยู่ในตัวและได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ต้องตัวเองอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งในด้านจิตใจก็เปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารอันเป็นเหตุชักจูงคือท่านได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละยอมเป็นผู้ฮืออยู่ตลอดมาแน่แล้วพ่อแม่คือพระในบ้านตามปกติเฮามักจะแสวงหาพระไปกราบไปไหว้ไปสักการะปู่จาตามวัดตามถ้ำตามป่าขึ้นดอยซอยห้อยเฮาก็ไปอยู่ที่ไหนเฮาก็บุบนส่วนซ้อนกันไปหรือแม้อยู่บนเขาก็ยอมไปกันด้วยความมุ่งมั่นว่าจะเป็นมงคลแก่ตัวแม้จะต้องไปข้างอ้างข้างไปข้างอ้างแรมกัน2วัน3วันหรือใช้เวลาเดินทางเป็นวันๆเฮาก็ยังนั่งรถนั่งเรือเดินไปจนเท้าพอแตกจนก้นพอด้านจนหลังพอมีก้างเหือหลังมีก้างเหือหลังพอเหือมิเฮาก็ยังทนหอบหิ้วเอาสังขารร่างกายไปจนกระทั่งถึงพระท่านนั้นตนนั้นผู้นั้นจนได้พอได้หันท่านกราบไหว้ปู่จาแล้วก็ปิกเท่าเนี้ยก็เกิดความอิ่มเอิบเสิบสารในใจเน็ดเหนื่อยโอกาสหน้าก็แวะเวียนไปหาท่านบ่อยๆเล่าทุกข์เล่าสุขคือท่านฟังคือท่านช่วยแก้ปัญหาชีวิตซึ่งมันคับอกคับใจคือเป็นต้นพระนอกบ้านที่ว่ามาเนี้ยเอาไปหาไปปู่จา10,000 20,000 30,000 100,000 200,000 300,000 ล้าน2ล้าน3ล้าน10ล้านเฮาก็ฮือบ่อยๆโดยซ้ำไปใช่หรือไม่จุดๆๆเป็นคำถามของท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยแต่เฮาในที่นี้เฮาทั้งหลายจะมีสักกี่คนที่เล่านึกถึงพระในบ้านพระในบ้านที่ใจจดใจจ่อรอท่าที่บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานลูกบุญธรรมลูกแท้ลูกติดจิ้นติดหนังออกมาลูกติดไส้ลูกในไส้จะมาหาจะมากราบมาไหว้ไม่สักการะปู่จาเดือนจีปีใหม่เข้าวาสาออกวาสาวาระสำคัญมากะว่าบ่มาพอหนตังลงลึงมีอย่างสักอย่างดักเจ็บดักวอยโทรศัพท์ก็บ่โทรหาพ่อแม่ต้องโทรหาอยู่บ่อยๆมาฮือหันหน้าก็ดีถมไปแล้วโดยมากเฮาต่างมักเอื้อเฟื้อบำรุงอุดหนุนกันแต่พระนอกบ้านหรือดันด้นไปเจ้าพระนอกบ้านสมเด็จนะวัดระฆังองค์เป็น 3-40 ล้านเฮาก็ไปเจ้ากันพระผงเบญจภาคีเฮาก็ไปเจ้ากันเป็นล้านล้านนะพระรอดละปูนพระคงละปูนก็เฮาก็ไปเจ้ากันเนาะหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพี่หลวงอาครูบานั่นครูบานี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ล่าตำล่าก็ไปซักยันซักหั่นซักนี่หน้าลายพ้อยอย่างกบอย่างเขียดอย่างจะขี้มตกโตพอแล้วอย่างคนขี้คอกขี้ขังขี้ตารางขี้คุกนะเอาปฏิสถานไว้ที่ปฏิสถานไว้ในห้องหรูๆกับไหว้สักการะปู่จาราคาแพงนิบแต่ก่อนอาตมาภาพก็หันคนที่เป็นซักข้างด้านซ้ายเป็นพ่อด้านขวาเป็นแม่เนาะเวลาตกละกรรมลำบากในป่าในเขาพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อครับแม่ครับพ่อเฮยแม่เฮยจึงมีคำห้องของนกว่าพ่อเฮย
พ่อเฮ้ยนกมันหลงพ่อหลงแม่มันเนาะอันนั้นคือสัตว์เดรัจฉานหรือเดลิชาหรือเดรัจฉานหรือเดรัจฉานก็แล้วแต่ในพระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่กินได้ท้วงได้ถ้าเฮาบ่เป็นเฮามาเป็นคนคนนี้วันนี้ได้ก็เพราะว่าเฮามีพระในบ้านเป็นทุกตำแหน่งแห่งงานทุกกระทรวงทบวงกรมเพราะเฮามีแม่พระพุทธเจ้าก็ทำให้เป็นตัวอย่างแม่เพิ่นถึงแก่ที่วงโคตรหรือตายขึ้นไปเทศนาธรรมอภิธรรม7กัมปี3เดือนน่ะอยู่บนสวรรค์พุ่นน่ะพรรษาที่แม่เพิ่นตายเนาะเฮากับปล่อยคืออดอยากปากแห้งอยู่ทางบ้านปล่อยคือใจแห้งอับเฉาเศร้าใจอยู่ตามลำพังปราศจากน้ำใจของลูกๆมาหล่อมาเลี้ยงมาเริ่มมาเสริมฮึกแกร่งกล้าสามารถปราศจากอโรคยะอธิปไตยะพ่อแม่ที่รอน้ำใจจากลูกๆนั้นอาจจะยิ่งกว่าเข้าฝอยเข้าคอยฝนอย่างที่เฮาชอบเปรียบกันเสียด้วยซ้ำไปท่านคงจะไปใช่เป็นผู้หนึ่งในจำนวนโดยมากนั้นคนเก่าเล่ากันคือฟังว่าพ่อแม่นั้นมีพระคุณมหาศาลอยากที่จะพรรณนาคือมดคือเสี่ยงได้ถึงกับเปรียบไว้ว่าแม้จะเอาท้องฟ้าหาขอบเขตไม่ได้สมมุติเป็นแผ่นกระดาษเอายอดเขาพระสุเมนอันเป็นยอดหนึ่งของภูเขาหิมาลัยสมมุติเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรทุกแห่งในโลกสมมุติเป็นน้ำมึกน้ำมึกยศจานจารึกบันทึกคุณพ่อคุณแม่ถึงสองว่ามีคุณต่อลูกอย่างนั้นอย่างนี้และจารึกว่าท่านได้ทำอย่างไรกับลูกพ่องจนกระทั่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรจนยอดพระสุเมนซึกไปเสียงและน้ำในมหาสมุทรถูกใจจดจานจนแห้งขอดไปเท่านี้ก็ยังจดพรรณนาพระคุณของพ่อของแม่ได้บ่มดบ่เสี่ยงญาติโยมทั้งหลายและการที่จะทดแทนพระคุณของท่านคือเสี่ยงสุดสุดซ้อยคือมดคือเสี่ยงนั่นน่ะก็ยากนักหนาถึงกับยกเปรียบไว้ว่าหากลูกจะยกพ่อไว้บนบ่าซ้ายบนบ่าซ้ายยกป่ายกแม่ไว้บนบ่าขวาประคับประคองคือท่านทั้งสองอยู่บนบ่านั่นแหละคือท่านอาบน้ำคือท่านกินท่านนอนและจนกระทั่งทายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่าของเฮาถึงสองข้างนั่นเองก็ยังบ่หมดบุญบดคุณยังไปบ่สามารถจะทดแทนบุญคุณเข้าน้ำของท่านได้น้ำนมอุปการะคุณที่ท่านได้ทำไว้ต่อลูกเลยตัวอย่างถึงสองเนี่ยท่านได้มากล่าวไว้เพื่อเป็นเพียงว่าพระคุณของท่านมีมากมายจนบ่อาจจะทำแทน ชดใช้หือมดหือเสี่ยงไปด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆหรือเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นบ่ได้หมายความว่าจะต้องหือลูกทำใหญ่โตปานดังเปรียบตามที่เขาบางคนเข้าใจแล้วก็เอ๊ะอวยวายว่าใครกันจะสามารถยกเขาพระสุเมนมาเขียนลูกคนใดเล่าจะแบกพ่อแบกแม่ไว้ตั้งสิบไหวเป็นสิบเป็นร้อยปีหรือพ่อแม่คนใดเล่าจะทนทุกข์ทรมานกินนอนบนบ่าลูกได้บ่ลำคาญบ่สงสารลูกกาหรืออย่างใดกันอันยังทำนองเนี้ยเรื่องนี้ต้องเข้าใจเจตนาของคนบ่เก่าและคำเปรียบก็เป็นต้องเป็นคำเปรียบอยู่วันยังค่ำคือต้องนึกไปเอานึกเอาไปเปรียบบ่ใจทำอย่างเปรียบหรือเหมือนเปรียบเรื่องเปรียบอย่างนี้ล่ะจะถือเอาจริงจังใหญ่โตอย่างนั้นบ่ได้ต้องดีตีความหมายหรือเข้าใจเจตนาอารมณ์ของผู้คิดเปรียบเท่านั้นเพราะเหตุใดท่านจึงเปรียบพ่อแม่หรือพระในบ้านเสียใหญ่โตปานนั้นก็เพราะท่านเป็นบุระบุพการีชนคือผู้ทำคือก่อนได้สะสมบุญคุณแก่ลูกมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งตายจากการไปหรือกระทั่งทำฮือบ่ไหวอันนับกันว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนักเพราะตามปกติคนเฮามักมีความหันแก่ตัวใจบ่กว้างพอที่จะยอมเสียสละเอื้ออารีต่อคนอื่นแต่พ่อแม่ท่านทำได้และทำได้อย่างดีเสียด้วยนะอย่างดีเสียด้วย
และเป็นบุญวาสนาของลูกอย่างหนึ่งก็คือลูกเป็นผู้รับความรักความปรารถนาดีและความเอื้อเฟื้อพ่อแม่นั้นทั้งหมดโดยเหตุดังกล่าวมาเนี่ยตำแหน่งพระในบ้านจึงเป็นตำแหน่งที่สมควรอย่างยิ่งแล้วอย่างสำหรับเป็นของขวัญอันบริสุทธิ์จะมีไผ่เหมาะกับตำแหน่งพระเต้ากับพ่อแม่เล่าและพ่อแม่นั้นยังเป็นพระยิ่งกว่าพระใดๆในโลกและประเสริฐกว่าพระใดๆในโลกเต้าที่ลูกจะพึงมีและพึงหาได้ทั้งนี้ก็เพราะพระนั่นก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นศูนย์รวมความเข้าใจในความเป็นพระไว้ในตัวมากมายคือเป็นหลายพระนั่นเองตำแหน่งของพระของพ่อของแม่ก็คือ 1. เป็นพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูก 2. พ่อแม่เป็นพระเทพของลูก 3. พ่อแม่เป็นพระอาจารย์ 4. พ่อแม่เป็นพระอรหันต์พ่อแม่เป็นพระพรหมตามความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือพระเจ้าอยู่สร้างผู้สร้างโลกตามคติของศาสนาพราหมณ์ส่วนตามคติของศาสนาพุทธพระพรหมก็คือผู้ประกอบด้วยรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วจุดที่จากอัตภาพมนุษย์ไปเกิดเป็นพระพรหมที่มีอยู่ของตัวเองมีที่อยู่ของตัวเองเป็นสัดส่วนเรียกว่าพรหมโลกแต่ความหมายที่แท้จริงในพุทธศาสนาคำว่าพรหมนี้ท่านใช้เรียกบุคคลผู้มีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมครบถ้วนบริบูรณ์คือหมายถึงคนเฮาธรรมดาธรรมดานี่เองจะอยู่ในวัยไหนมีเพศพันธุ์หรือตระกูลใดก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพรหมด้วยกันทั้งนั้นและเป็นได้ทั้งที่ยังอยู่ในโลกอยู่ร่วมกับชาวโลกอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีพรหมวิหารธรรมนี้ครบถ้วนเท่านั้นอันพรหมวิหารธรรมมี4ประการ1เมตตาความจริงใจความฮักความปรารถนาดีต่อคนอื่นบารมีเล่ห์เหลี่ยมดูได้จากสีหน้าที่บ่งบอกคือยิ้มแย้มแจ่มใสและดูจากการกระทำที่มุ่งหวังคือคนอื่นมีดียิ่งขึ้นไปกรุณาความสงสารความหันอกหันใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกยามผู้อื่นมีความลำบากก็ทนอยู่บ่ได้ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือจุนเจือด้วยความเต็มใจเสมอในทำนองสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยนั่นเทียวสามุทิตาความชื่นชมยินดีในความสำเร็จสมหวังของคนอื่นโดยเฉพาะลูกบัดแสดงความอิจฉาริษยาการทนดูทนหันเขาที่เขาได้ดีกว่าตัวบ่ได้ดูได้จากการไปแสดงไมตรีต่อคนอื่นหรือชื่นชมต่อความสำเร็จของคนอื่นโดยบ่ต้องบังคับใจอุเบกขาความวางเฉยในเมื่อบ่อาจจะช่วยเหลือเขาได้บ่ทับถมซ้ำเติมหรือผู้อื่นผิดพลาดหรือได้รับความวิบัติ บ่แสดงอาการสมน้ำหน้าเมื่อเขาพลาดเป็นต้นผู้ใดมีคุณธรรม4ประการนี้หัวใจและแสดงออกมาฮือปากฏได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าพรหมดังนั้นพ่อแม่หรือพระในบ้านของเฮามีเป็นคุณนะเป็นบุคคลแรกที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมถึงมดนี้โดยเฉพาะมีต่อเฮาผู้เป็นลูกท่านทั้งคู่จึงควรจะได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพรหมของลูกอย่างแท้จริงคุณธรรมนี้มีประจำอยู่ในจิตในใจของพ่อแม่แต่ท่านได้แสดงออกบ่พร้อมกันทีเดียวโดยมากก็แสดงออกทั้งหมดแต่ต่างกรรมต่างวาระกันแต่พ่อท่านแสดงออกบ่อยครั้งจนบางทีลูกๆเกิดความรู้สึกเคยชินจนพอหันพอข้ามความสำคัญหรือบ่หันความสำคัญไปเสียก็มีแล้วมาบ่นว่าท่านบ่หันมีอย่างที่ว่ามาสักหน่อยเลยน่ะลองทบทวนดูให้ละเอียดเตอว่าหันได้ชัดมีปริศนาอันหนึ่งที่คนเก่าเขาทำไว้จะเป็นการสอนใจรุ่นหลังหรือคนรุ่นหลังกึดพิจารณาเมื่อทดสอบปัญญาก็บ่ฮู้ว่าเวลาท่านเขียนหรือปั้นภาพเป็นรูปพระพรหมท่านจะทำฮื้อไว้พระพรหมไว้4หน้าทุกเตื้อไปที่ว่าเป็นปริศนานั่นก็เพราะว่า
เหตุใดท่านจึงทำเป็นรูปพระพรหมสี่หน้าจะทำหน้าเดียวเหมือนคนเหมือนเทวดาองค์อื่นๆบ่ได้กาข้อนี้ต้องมีความหมายแน่ๆและท่านก็ตีความและเล่าต่อกันไปเรื่อยๆคือมีหน้าที่สี่หน้านั้นเพราะผู้เป็นพระพรหมนั้นต้องแสดงได้สี่หน้าหรือต้องแสดงสี่หน้าได้สี่หน้าคือสี่หน้าเมตตามีหน้าสี่หน้าเมตตาสี่หน้ากรุณาสี่หน้ามุทิตาสี่หน้าอุเบกขาแสดงได้เพียงสี่หน้าเดียวยังบ่เป็นพรหมแต่ข้อนี้ก็น่าคิดแต่ความหมายดังกล่าวมาเนี่ยดูชักจะลางเรือนไปทุกขณะแล้วในเวลานี้เพราะว่าเฮามักจะกึดตีความพระพรหมว่าเป็นเทพเจ้าพวกหนึ่งที่อยู่บนสวรรค์ไปเสียทำหื้อมองข้ามพระพรหมที่แท้จริงคือพ่อหื้อแม่ไปพอมองข้ามก็เลยพ่อบาหันเมื่อบาหันก็บ่ฮู้ความสำคัญของพระพรหมในบ้านพระพรหมในบ้านก็เลยเกือบจะหมดความหมายไปโดยประการดังกล่าวที่คนโบราณท่านเขียนหรือปั้นพรหมสี่หน้าไว้นั้นท่านคงบ่ได้หมายถึงเทพหรือผู้วิเศษที่ไหนท่านคงจะบอกให้ถึงพระพรหมแท้ๆของมนุษย์และมีอยู่ในโลกที่เฮาหันหันกันอยู่คือพ่อคือแม่นี่เองเพราะผู้จะแสดงสีหน้าได้ถึงครบถึงสีหน้านี้ได้ก็หันจะมีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นน่ะที่แสดงได้คล่องและบ่ต้องบังคับใจเท่าใดนักท่านแสดงออกในโอกาสต่างๆกันนักพ่องน้อยพ่องตามเหตุการณ์บางเตื้อท่านก็นำหน้าเมตตาออกแสดงบางข้างก็นำหน้ามุทิตาออกอวดบางเตื้อท่านก็ทำดีสีหน้าอุเบกขาวางเฉยเมินก็จะแสดงหน้าพิเศษหรือหน้าจรสักเตื้อหนึ่งหน้าที่ว่าก็คือหน้ายักษ์นั่นแหละแต่หน้าที่ถือเป็นหน้าประจำบ่ได้เหมาะเพราะเมินจะได้แสดงกันสักเตื้อเฮามีพระพรหมอยู่ที่บ้านถึงสององค์ลองสังเกตสีหน้าท่านได้พ่องหรือท่านอาจจะเป็นพระพรหมของลูกๆอยู่ก็ลองนึกย้อนหลังดูว่าเคยแสดงหน้าไหนคือลูกหันบ่อยๆที่เคยแสดงหน้าพิเศษคือลูกหันบ้างหรือไม่พรหมลิขิตมีคำกล่าวหรือเชื่อและเชื่อถือกันมาแต่โบราณแล้วว่าทุกคนเกิดมาคนตามอำนาจตามพรหมลิขิตชีวิตจะดีจะชั่วสมหวังผิดหวังอย่างใดแล้วแต่พระพรหมท่านจะลิขิตได้เปลี่ยนไปเฮาจะไปฝืนพระพรหมท่านบ่ได้เพราะท่านขีดไว้คือเฮาเดินมาตั้งแต่อ่อนแต่ออด ออกมาแล้วทีเดียวพอเชื่อหรือถือกระพือข่าวออกเล่ากันสืบๆมาคำนี้ก็เลยติดปากกันคนทั่วไปและทำท่าว่าจะยึดถือเป็นจริงเป็นจังเสียด้วยซ้ำแม้ในโดงผ้าเหลืองเองความคิดความยึดถือเช่นนี้ก็ยังระบาดเข้าไปถึงเพราะเชื่อและถือกันมาอย่างนี้ทุกคนจึงฝากชีวิตไว้กับความปรารถนาดีของพระพรหมผู้เป็นเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตามที่เชื่อถือกันมาแล้วแต่ท่านจะลิขิตชีวิตคือเป็นไปเป็นจนถึงกับมีการติดสินบนเทพเจ้าองค์นี้การเกลื่อนไปถึงกับยอมลงทุนบวงสรวงอ้อนวอนสั่งเวยด้วยเครื่องบัตรพรีนานับประการสรรหาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาเสนอเพื่อให้ถูกใจท่านโดยก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ต้องเอาใจท่านซะกันไปจนกว่าจะเดาบ่ไหวหรือจนกว่าจะมีคนกลางมาช่วยเดาฮื้อแถมเตื้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคือท่านโปรดปรานประทานเมตตาลิขิตชีวิตคือดีกว่าที่เป็นอยู่แม้จะสักนิดเดียวก็ยังดีนี้มีที่มีทุกข์ก็อ้อนวอนฮื้อพ้นทุกข์ที่มีโรคก็ฮื้ออ้อนวอนฮื้อหมดโรคที่มีภัยก็อ้อนวอนฮื้อพ้นภัยจักเสียเครื่องบัดพลีเท่าไรก็บ่เป็นหยังไม่อั้นขออย่างเดียวฮือท่านกรับลิขิตเดิมของท่านเท่านั้นจะว่ามนุษย์เฮาชอบไปชวนพระพรหมท่านฮือขอรับชั้นคำลิขิตของท่านเองก็คงจะได้พ้องก็คงจะบ่ผิด
พระพรหมท่านก็ดีดีเหลือใจทั้งที่หู้ทั้งที่หันก็บ่เคยห้ามปรามบ่เคยออกปากสักทีว่าสิ่งที่มนุษย์สรรสร้างมาเองนั่นน่ะไว้เป็นเครื่องบวงสรวงนั่นจะทรงโปรดหรือบ่ทรงโปรดประการใดยอมรับเท่านั้นเท่านี้ว่าของสิ่งนั้นจะดีก็ว่าบ่ดีบ่ว่าจะทรงของสดก็ว่าของแห้งแต่ละท่านจะคอรับชั่นตัวเองหรือไม่นั่นยังบ่พิสูจน์กันบ่ได้แต่ก็พอมีอยู่พ้องที่สมหวังกันหลังจากอ้อนวอนขอกันก็คงบังเอิญมากกว่ากระมังเพราะถ้าบ่บังเอิญแล้วก็จะกลายเป็นว่าพระพรหมท่านก็ชอบสินบนเหมือนกันความจริงยกเอาเรื่องนี้มาอู้เอิญเจริญพรตั้งแต่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพรหมความจริงน่าจะว่าลูกศิษย์กับพระพรหมมากกว่าหรือบ้านว่ากระทบพระพรหมท่านดอกหรือเพียงแต่อยากฝากไว้คือคิดเป็นการบ้านเท่านั้นแม้จะนำไปคิดเป็นการวัดพ้องก็คงจะบ่เสียหายประการใดคำว่าพรหมลิขิตที่คนโบราณท่านว่าไว้นั้นน่าจะประมาทบ่ได้หมายถึงพระพรหมดังที่เฮาทั่วไปเข้าใจกันเสียแล้วเพราะหากว่าพระพรหมท่านมีคุณธรรมสูงทรงเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์อาจจะโดนบันดาลฮือไผดีไผชั่วได้แล้วไซยายท่านจึงบ่ลิขิตชีวิตคนทุกคนฮือเป็นคนดีเล่าคนรวยมีฐานะมั่งคั่งมีรูปร่างสมประกอบบ่มีโรคมีอายุยืนและฮือมีรูปร่างสวยงามโดยบ่ต้องมาเสริมกันบ่ต้องมาเสริมดังบ่ต้องมาเสริมหน้าอกบ่ต้องมาเสริมตรงนั้นตรงนี้บ่ต้องมาฉีดยาฮือผิวขาวอื่นๆเนาะศัลยกรรมลกขนคิ้วใส่ขนคิ้วผอมแตนเอาของจริงออกเหยะเนี่ยคนเฮากับแตกต่างกันมากมายรูปร่างฐานะความเป็นอยู่ที่สุขก็สุขเหลือล้นที่ทุกข์ก็ทุกข์เหลือแหละเหลือแสนทำไมจึงเป็นเช่นนี้เล่าหรือพระพรหมเกเรก็เหมือนกันจึงได้เอี่ยวแกล้งลิขิตชีวิตคนเออเพื่อนโลเทอะกันไปหมดหรือบ้าใจพระพรหมเช่นว่าแล้วจะเป็นพระพรหมที่ไหนกันเล่าท่านคงพอออกกลางแล้วว่าผู้ลิขิตชีวิตคนฮือดีฮือเลวแตกต่างกันที่แท้จริงได้แก่พระพรหมในบ้านคือพ่อแม่ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดชาติประเทศเพราะพระพรหมในบ้านที่มีเนี่ยชื่อว่าเป็นพระพรหมเฉยโดยบัพปากฏหน้าคือเป็นพรหมที่ดีบริสุทธิ์ก็มีพรหมเกเรก็เหมือก็มีเหมือนมีพรหมเหมือนกันและที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคนโดยเฉพาะชีวิตของลูกเรียกว่าเป็นพระพรหมของไผ่ของมันพ่อไผ่แม่มันลูกไผ่พ่อมันแม่มันเนาะลิขิตชีวิตลูกไผ่ลูกมันห้ามบ่ได้ช่วยกันก็บ่ได้เท่าที่ควรบ่ได้เกี่ยวข้องกันมากนักว่าอันเตเพราะพ่อแม่นั้นมีส่วนได้ส่วนดีหัวส่วนเสียของลูกนะเสียของลูกยังเหลือค่านานานับจะดีก็เพราะพ่อแม่เป็นต้นแบบจะชั่วก็เพราะต้นแม่พ่อแม่เป็นต้นแบบจะเสียก็เพราะพ่อแม่สุดแล้วแต่พ่อแม่จะรีคิดอนาคตของลูกฝากไว้กับปากกาสิทธิ์ของพ่อของแม่เท่านั้นพ่อขอฮือพ่อด้วยใจเป็นธรรมจะหันจริงจะได้ไปโทษเราอ่อนฝ่ายเดียวว่าบ่ฮักดีเลยชีวิตของเฮาฝากไว้กับการตัดสินใจของพ่อของแม่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนอนุบาลแล้วอยู่ในท้องแม่มาทีเดียวพอเฮาเกิดมาจากท้องท่านแล้วหากแม่เกิดความบ่พอใจขึ้นมาโดยคิดว่าโอ้ส่วนเกินหรือเป็นมารหัวขนมารหัวขนแล้วก็ลิขิตว่าเอามันออกเหียเอาไปหื้อหมอโรงพยาบาลคลินิกฉีดยาออกเหียอ่ะเท่านี้ก็หมดหวังที่จะได้ลืมตาพอโลกหรือพอคลอดออกมาแล้วพ่อลิขิตว่าบ่ใช่ลูกข้าบ่ใช่ลูกฉันบ่ใช่ลูกเฮาเนี่ยบ่ใช่ลูกข้าไอ้น่ะเท่านี้ก็ขาดความขาดพ่อมีผมด้อยไปตลอดชาติหรือแม่ลิขิตว่าแม่เลี้ยงเจ้าบ่ได้แล้วลูกเหยไปเถอะไปถามยถากรรมไปอยู่กับไผก็ไปเถอะแม่บ่เอาละแม่เกิดลูกมาแล้วก็ไปเถอะไปทางหน้าทิ
ต่างคนต่างอยู่เถอะอย่าเหมือนหมูมากาไก่อะญาติโยมเอ๋ยรีบคิดแล้วนำไปทิ้งตามถนนกองขยะตามรายตางหรือตามกองขยะอยากเยื่อหรือตามโรงพยาบาลที่ตรวจได้ไปคลอดนั่นเองก็มีเยอะแยะมากมายหลายกรณียังบ่ฮู้แถมก็เยอะที่หันก็หลายที่บ่ฮู้ก็นักเท่านี้ก็เพียงพอที่จะฮือเอากึดกันได้แล้วว่าเมื่อถูกลิขิตเช่นนี้ลูกจะมีชีวิตรอดอยู่ได้สักกี่รายหรือรอดแล้วอนาคตจะเป็นเช่นใดก็หมูหรือหากเกินพอดีแล้วถูกพ่อแม่ลิขิตโดยวิธีเบาใจใส่มาดูแลเลี้ยงดูฮือดีเท่าที่ควรนักเพียงเลี้ยงฮือใหญ่ไปวันๆเท่านั้นก็พอแล้วส่วนความประพฤติปล่อยไปตามเรื่องตามราวเออกลายเป็นอาชญากรอาชญากรรมก่ออาชญากรรมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคดีใหญ่โตระโหฐานบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเข้าออกเข้าคอกออกคอกเข้าตารางออกตารางโลลายอย่างกบอย่างเขียดพอแล้วพอยังจะกิ้มตกโตจะกาอื่นๆเนาะลายกบลายเขียดลายที่มันบอกควรจะลายหรือประสงค์เสียการศึกษาเหมือนคนอื่นๆเท่านี้เฮาก็แย่แล้วภัยทูพ่อแม่ลิขิตมาแล้วอย่างใดโปรดดูตนโปรดดูเองเต้อว่าภัยลิขิตชีวิตลูกไว้อย่างใดลองทบทวนดูดังที่ได้กล่าวมานี้คนในสังคมซึ่งแตกต่างกันมากมายอย่างที่หันกันอยู่คว้าด้วยยินอยู่เป็นความดีกันอยู่ด้วยความเป็นคนดีด้วยความเป็นคนบ่ดีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นก็มาจากลิขิตของพ่อของแม่ซึ่งเป็นพระพรหมกู้แรกหาใช่พระพรหมที่เป็นเทพเป็นเจ้าผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์อย่างใดเลยเฮาเคยเชื่อกันหรือไม่และก่อนหน้าแปลกอยู่พระพรหมในบ้านซึ่งมีลมหายใจห้อยงสัดย่งขว้างตึงกู้ซึ่งเคยลิขิตชีวิตเฮามาดันบ่สนใจบ่ใส่ใจสมควรจะได้รับเครื่องบัตรพรีปู่จาอย่างท่วมท้นและเฮากับบ่แยแสกันเสียนี้ปล่อยให้ท่านอดอยากอดเปรี้ยวกินหวานอดซ่านได้ซ่าเนาะมีถมเทไปยิ่งใกล้เมืองก็ยิ่งห่างไปละพ่อละแม่ไปเอาลูกเอาผัวไปเอาลูกเอาเมียแต่งการแต่งงานอยู่ไกลบางเตื่อพ่อแม่ตายทำเป็นให้เป็นห้องทำเป็นให้เป็นอุ๋ยเล่นละครตีบทแตกเอาไปเลยตุ๊กตาอลูมิเนียมนะอันนี้ก็ถือว่าเอากับยอมเสียกันได้เครื่องเนี่ยแปลกหักผัวเหลือพ่อเหลือแม่หักเมียเหลือพ่อเหลือแม่จริงอยู่พ่อคนสองคนอยู่ด้วยกันกินเปรี้ยวกินหวานกินสารกินซ่าด้วยกันกินก้อนกินเกลือด้วยกันย่อมมีความหักพ่อแม่บางคนพ่อแม่เพิ่มใช่มีหยังเพียงแต่เกิดเบ่งเข้ามาปล่อยเขาเนี่ยแล้วอย่าปล่อยเขาเกิดเข้ามาเนี่ยยังไปเนรคุณด้านนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆญาติโยมท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากกว่าอาตมาอาตมาภาพก็จำความได้เฉพาะส่วนที่อาตมาภาพจำความได้59ปีกำลังจะผ่านไปก็จำได้อยู่ตราตรึงอยู่ในขันธสันดานอยู่ในมโนตวารคือในหัวคิดจิตได้สำนึกอาตมาภาพจำความได้ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาเอาจำความได้อันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่ตระกูลพ่อมีกี่คนตระกูลแม่มีกี่คนพ่อสั่งสอนไว้จะใดแม่สั่งสอนไว้จะใดลำดับลำดาเอาพ่อไผ่แม่มันก็ถือว่าเป็นกตัญญูแล้วญาติโยมเอ๋ยบ่ต้องไปแข่งไผ่บ่ต้องไปยินดีปีดากับไผ่ไผ่ทำก็ไผ่ได้เรื่องเหล่านี้จะได้ขึ้นจ้างขึ้นมาขี่จ้างคำมาคำก็มันก็เรื่องไผ่เรื่องมันเนาะแต่ความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เฮาฮู้เฮาหันเป็นสิ่งที่บัณฑิตผู้รู้ท่านก้อนไกเอามาก็เลยเอามาอู้ให้ญาติโยมฟังกันไปเถอะอาจจะบ่จริงอย่างที่ว่าบางศาสนาเพิ่นก็บ่ได้สอนอย่างศาสนาพุทธศาสนาเฮานี่เพิ่นสอนเอาไว้บางเถื่อบางครั้งพ่อแม่ล้มหายตายจากเป็นคำกรคำสอนเฮาอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องที่น่าคิดบางเถื่อเพิ่นก็บอกเอาไว้ว่าพ่อเคยเป็นโพไซฮือร่มรื่นเคยยืนยัดตระงานสร้างสาขาแผ่กิ่งใบร่มเงาเบาอุราบัดบางเตื้อร่มโพใบใหญ่ล้มคลืนสุดผื่นทน
ป้อเคยอยู่เป็นคู่คิดมิตรในบ้านป้อเคยอยู่ต้านภัยให้ลูกอยู่ทุกหนป้อเคยทุกข์เพื่อความสุขลูกทุกคนป้อทนฝืนยิ้มปริ่มน้ำตาพระคุณป้อพระคุณแม่เหมาะสมเป็นพระพรหมป้อแม่ปลูกฝังคุณธรรมอันล้ำค่าใจประเสริฐใสเด่นเช่นนภาเฝ้าสอนลูกตั้งแต่ต้นจนเสี่ยงใจโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าบางเตื้อจากไปแล้วบ่หวนปิกพ่อแม่ลาลับไปไก่พ้นเกินค้นหาพ่อโจขอจดจำคุณงามความดีพ่อแม่ทำมาชั่วชีวาขอจดจำไว้แนบในสวงแม้นว่าพ่อแม่บ่อยู่รับรู้เถิดพ่อแม่ประเสริฐกว่าไผ่ยิ่งใหญ่หลวงแม้นแผ่นฟ้ามหาสมุทรสุดทั้งปวงบ่อาจกล่าวเลยรับนับพระคุณอันนี้ก็คือกรรมกล่าวที่บัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้เพียงตะวันลบหลังเรือนสลับเดือนด้วยดับดาวร่วงสวงสลัวรวมทั้งโลกโศกระคนหม่นหมองมัวปรากฏสถานทั่วแทบทุกรายคล้ายกับร่วงอะไรแก้วชีวิตดวงประสิทธิ์ชี้ช่องคอยส่องใยบนวิถีพันผูกลูกยิงใจมาวันนี้มาวันนี้มณีกลายมารายเรือนคงพ่อกรรมซ้ำซัดวิบัติบาปโพพังภาพเพียงโขมเพียงลมขยมขยื่นแล้วเมื่อโพพ่อแม่พัดวิบัติเยือนลูกก็เหมือนลูกนกตกระกรรมแต่ถึงไรใบบังรังอาศัยต่อหือไรชีพมวยด้วยเสียด้วยซ้ำแน่และลูกจะบ่ไรในคุณธรรมจะสร้างบุญเพื่อหนุนนำค้ำชีวันพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ได้สมอารมณ์หวังตามที่ตั้งหวังเคยเสวยสวรรค์ลูกลูกขอมอบความดีชั่วชีวันอุทิศพ่อแม่ต่อสวรรค์นิรันดร์กาลอันนี้บัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้ก็ค่อนไข้เอามาสาธกยกเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์กับบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอยู่ทางบ้านเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนจิตสกิดใจเอามีพ่อกันคนละคนเอามีแม่กันคนละคนนอกนั้นก็ถือว่าเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกึดใดก็ทำไปทำสม่ำเสมอก็ถือว่าวิถีชีวิตจิตวิญญาณของพระจิตใจสำนึกของไผ่ของมันเนาะรายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันพฤหัสบดีที่1เดือนมิถุนายน2566พฤหัสวันนี้วันโจกวันลาบวันมั่งวันมีวันสลีทีฆาอายุมั่นยืนยาวตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทผู้เอิญเจริญพรให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งเวลาก่อนนำรายการจากท่านไปก็ขอบอกเอิญเจริญพรกันทั่วไปเนอะเจริญร่วมทำบุญกิจกรรมเดินเตสันถีงานครบรอบ145ปีอุบาเจ้าสรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยกิจกรรมธรรมญาตาเดินเตสันถีตามวิถีครูบาโรงทานตามหน้าบุญครูบาเจ้าสรีวิจัย145ปีโดยคณะสงฆ์หน่วยอปต.ตำบลมะกอกและทุกๆวัดในตำบลมะกอกร่วมเลี้ยงอาหารก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่มสมุนไพรจุดวัดพระพุทธบาทตากผ้าวันที่9เมื่อเจ้าถึงวัน9เมื่องายดังนั้นทั้งนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นต้นเป็นประธานในการเลี้ยงโรงทานดังกล่าวจัดเอาไว้ก๋วยเตี๋ยวปันถ้วย99กล่องบุญกล่องบุญละ99บาทน้ำดื่มปันขวด99กล่องบุญกล่องบุญละ99บาทเครื่องดื่มสมุนไพรยาต้มยาหม้อเนาะ99ก๊อก99ปันแก้วปันก๊อก99กล่องบุญกล่องบุญละ99บาทญาติโยมฟังรายการภาคเช้าภาคบ่ายภาคค่ำภาคแรงเมื่อคืนก่อนร่วมกินร่วมทานกันได้ตามเจตนาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่0615476539 0615476539หรือจะทำบุญทางธนาคารก็ได้กรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางกรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางหมายเลขบัญชีก็798002 1894กองทุนเผยแผ่ธรรมเพื่อพระพุทธศาสนา
กาน้ำกาไฟกาอย่างต่างๆนานาแต่ว่าโยมโสภาพันแมนมนตรีเชียงใหม่บอกออมสินควักออมสินมาถวายเก็บไว้หลายเดือนหลายเดือนเกิงปีถวายมา 3,000 บาทแบ่งเป็นลงทานเป็นกาน้ำกาไฟก็ขออนุโมทนาสาธุการตวยโยมแม่สุแก้วบ้านศรีลาพรบ้านเวียงหนองบ้านศรีเที่ยวเวียงหนองล่องร่วมทำบุญมาบ้านศรีเจริญเนาะทำบุญมา200บาทแม่เพนขาวเตี้ยท่าช้างเวียงหนองล่อง100บาทและก็หลายๆแม่หอมกันกินกันตานกันมาตามเจตนาโยมทวินคมโยมพจนีเนาะร่วมทำบุญมา 1,000 บาทก็จะไปใช้ไปจ่ายหลายๆอย่างที่ญาติทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญกันตามที่เจตนาวันที่5มิถุนาเพิ่นจะเริ่มที่วัดบ้านปาง6เมื่อไงประเดินทางมาวัดห้วยวัดป่าภูห้วยละอำเภอบ้านโฮง7เมื่อไงเดินทางมาสู่วัดบ้านโฮงหลวงนอน1คืน8เมื่อไงก็เดินทางจากวัดบ้านโฮงหลวงมาสู่วัดนครเจดีย์หรือโรงเรียนธรรมสาธิตใกล้ๆโรงพยาบาลป่าซางวันที่9วันที่8เมื่อแลงก็เดินทางมาถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าวันที่9เมื่อเจ้าก็จะได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอาหารหลายๆอย่างที่มณฑลพิธีวัดพระพุทธบาทตากผ้ากิจกรรมส่วนนี้บ่ได้มีบ่อยๆ1ปีมี1เตื้อครบรอบชาติการครูบาเจ้าสรีวิจัย145ปีครูบาเจ้าเกิดวันที่11มิถุนายน2421ปีเสือนะปีเสือไทเกอร์เนาะปีเสือเนาะอันนี้ก็ญาติโยมก็กินตานกันได้ครบรอบที่พระคุณท่านจะอยู่ก็คือ145ปีแล้วก็วันนี้งานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อธิบุรพาจารย์ครูบาเจ้าศรีอริยวังโส126ปีชาติการพระคุณท่านก็กินตานหยัดน้ำถวยเนอร์ตามที่ไม่ความพร้อมและวันพรุ่งนี้จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง10กว่าปีแล้วทำแล้วเกิดความสบายใจสบายกาย3โมงแรงก็เดินทางจากวัดยังกำไปสู่มณฑลพิธีตีนดอยสุเทพที่รูปปั้นครูบาเจ้าสรีวิจัยสัจจะอธิษฐานบนบานสันกล่าวแล้วบอกแม่ธรณีเจ้าที่ก็เดินทางขึ้นดอยไปตามพละกำลังที่เฮามี1212จนกระทั่งถึงบนยอดดอยจะถึงกี่โมงเฮาก็บ่ได้คำนึงมีน้ำดื่มมีอะหยังต่ออย่างที่เฮาจะเดินทางค่ำคืนวันนี้ก็จะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกินข้าวน้ำจำข้าวงายแล้วก็จะไปงานบำเพ็ญกุศลศพโยมพ่ออุ้ยของน้อยคำตุ้มบ้านสันป่าเป้าเนาะซึ่งก็เป็นปูชนียบุคคลของครอบครัวคุณโยมบุญทรัพย์สาวบุญตันข้าบดีพ่อก้าจีนหมูเพื่อนจะชาปนกิจศพในบ่ายของวันนี้เสร็จจากท่านก็จะไปส่งน้องเอ็มซึ่งก็ได้ไปอยู่หอที่วัดฝ่ายหินห้ำเฮียนวิชาการที่เพื่อนมีความต้องการได้ปรารถนาอนาคตของละอ่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปส่งไปอยู่ที่วัดฝ่ายหินไปฝากไปฝังไว้ครูบาอาจารย์ทั้งบุญประมาณ2ปีเพื่อนก็จะจบการศึกษาบุคคลคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งในฐานะที่ดูแลมาตั้งแต่ชั้นป.6 ป.6 ม.6 จนกระทั่งถึงจบเทคนิคก็ได้ไปทำโควต้าเข้าโรงเรียนวิไลราชมงคลล้านนาหรือเทคโนตีนดอยเนาะก็จะไปเข้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความใฝ่ฝันในการศึกษาเริ่มต้นด้วยความจริงใจจริงจังจริงแท้เอาก็เป็นกำลังทรัพย์และก็กำลังใจแวะไปเวียนมาหนึ่งศรัทธาที่เรามีต่อกันก็จะทำเพื่ออนาคตสดใสไปทางหน้าลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนเราท่านทั้งหลายเจ้าวันนี้สมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสิทธิพุทธังกิจอย่างมะมะผู้คนไหลมานาชาลีติสิทธิธรรมังกิจอย่างมะมะเข้าของไหลมานาชาลีติสิทธิสังฆังกิจอย่างมะมะเงินทองไหลมานาชาลีติสิทธิคิดจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญปอน